สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูมักกะโรนีผัดไส้กรอกกะเพรากันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะเราก็จะใช้ตัวมักกะโรนีเนี่ยเป็นหลอดนะคะก็ใช้ประมาณสัก2กรัมค่ะไส้กรอกนะคะเพื่อนจะเอาไส้กรอกแบบยาวหรือแบบค็อกเทลก็ได้นะคะประมาณสัก150กรัมแล้วก็หั่นแฉลบค่ะหรือใครจะหั่นกลมก็ได้นะคะส่วนอื่นประกอบอื่นเราจะใช้ตัวมะเขือเทศใหญ่สัก1ลูกนะคะหอมใหญ่สักครึ่งลูกค่ะใบกะเพราสัก1ถ้วยหรือประมาณ1กำมือนะคะส่วนประกอบอื่นก็จะมีกระเทียมพริกกระเทียมเนี่ยถ้าหัวเล็กก็สัก2หัวหัวใหญ่1หัวพริกขี้หนูแดงสดจินดานะคะประมาณสัก 5-6 เม็ดค่ะและเราจะใส่ด้วยพริกขี้หนูแห้งด้วยนะคะประมาณ 6-8 เม็ดค่ะหั่นเป็นท่อนๆก็ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาเป็นเม็ดๆนะคะแล้วเรามาดูส่วนประกอบของเครื่องปรุงการผัดกะเพรามักกะโรนีนะคะเราจะต้องมีซอสมะเขือเทศเพราะเราใส่เป็นไส้กรอกตรงนี้จะเพิ่มความอร่อยนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วเราจะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำค่ะให้สีสวยงามเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเราจะนำมักกะโรนีของเรามาต้มตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะก็ต้มประมาณสัก8นาทีค่ะเราต้มมักกะโรนี8นาทีแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะต้องไม่นิ่มเกินไปเดี๋ยวเวลาผัดเซตตัวแล้วเขาก็จะนิ่มมากกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะหรือถ้าใครอาจจะชอบนิ่มกว่านี้ก็นานกว่านี้ได้นะคะพอเรานำขึ้นเนี่ยให้เพื่อนๆล้างน้ำเปล่าทิ้งทีหนึ่งนะคะน้ำมันร้อนนะคะให้ใส่ไส้กรอกค่ะเราทอดไส้กรอกก่อนที่เราจะมาผัดมักกะโรนีเนี่ยไส้กรอกเราก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็จะอร่อยนะคะเราจะทอดไส้กรอกของเราเนี่ยให้มีความพองตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็เขี่ยข้างๆไว้ค่ะให้ใส่กระเทียมค่ะพริกขี้หนูตามด้วยพริกแห้งค่ะปริมาณเท่าที่บอกนะคะแล้วจะตามด้วยมะเขือเทศให้หั่นเต๋านะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่ค่ะหั่นเต๋าค่ะเราก็คลุกได้นะคะเราผัดมักกะโรนีเนี่ยปกติถ้าเราผัดกะเพราทั่วๆไปราดข้าวเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำแต่อันนี้เราผัดมักกะโรนีเนี่ยให้ใส่น้ำนะคะแต่ที่อันนี้เราใส่น้ำเนี่ยวันนี้ก็จะใส่ประมาณสัก200มิลลิลิตรค่ะก็จะทำให้มักกะโรนีของเราเนี่ยฉ่ำนะคะแล้วก็เครื่องปรุงอะไรพวกนี้น้ำก็จะเข้าไปแทรกในตัวมักกะโรนีจะอร่อยนะคะทีนี้เมื่อเราใส่แล้วเนี่ยใส่น้ำแล้วนะคะเราจะปรุงรสเลยค่ะให้ใส่มะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะคูณๆเลยนะคะตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะเราจะตัดให้มันเค็มแป๊ดนิดนึงด้วยน้ำปลาประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะอันนี้เราใส่ซีอิ๊วดำหวานเนี่ยจะไม่มีกลิ่นของซีอิ๊วนะคะจะทำให้สีสันของมักกะโรนีกะเพราเราสวยงามด้วยไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะเครื่องปรุงของเราเนี่ยมันก็จะมีความหวานของมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะหวานไปไม่อร่อยค่ะแล้วก็ให้เดือดค่ะพอเริ่มเดือดแล้วเราให้ใส่มักกะโรนีที่เราพักเอาไว้นะคะลงเลยค่ะตัวน้ำซอสกะเพราเราเนี่ยก็จะเข้าไปแทรกอยู่ในหลอดมักกะโรนีเนี่ยก็เวลาเรากินมันก็จะฉ่ำๆอร่อยนะคะเพื่อนๆเห็นน้ำเยอะลักษณะนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแฉะนะคะเดี๋ยวเราผัดสักพักหนึ่งแล้วเราเสิร์ฟใส่จานเนี่ยมักกะโรนีก็จะดูดน้ำก็จะแห้งเลยนะคะเราจะผัดสักพักหนึ่งค่ะเราผัดสักพักให้ใส่ใบกะเพราเลยค่ะ
มากน้อยแล้วแต่ชอบก็ประมาณหยิบมือนึงนะคะเราผัดจนใบกะเพราของเราสลบตัวเนี่ยเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะปิดไฟเสิร์ฟแล้วนะคะมักกะโรนีของเราก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆทดลองทำดูนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะจะไม่มีกลิ่นซีอิ๊วนะคะมะเขือเทศก็จะเพิ่มชูรสชาติของกะเพรามักกะโรนีของเราค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ